วัสดีค่ะก็กลับมาพบกับบีบิวอีกเช่นเคยนะคะในช่องอควาบีบิวนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะบีบิวก็เรียกว่าตื่นเต้นที่สุดตั้งแต่รอคอยการรีแอคชั่นมานะคะนั่นก็คือวันนี้จะมารีแอคชั่นกับเรื่อง Wakanda Forever เสื้อก็ใส่ Wakanda มานะจ๊ะก็ถึงตา Black Panther Wakanda จงเจริญกันดีกว่าค่ะวันนี้กับ2นาที10วินาทีจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ3 2 1อุ้ยนาเกียอุ้ยชุดสวยมากอ่ะผมยาวแล้วเด้อนี่พระมารดาอ๋อพระมารดาขึ้นแท่นแทนอุ้ยขนลุกทุกคนขนลุกเลยอุ้ยขนลุกจริงอุ้ยจีนสีขาวเมื่อกี้คือสุดมากนี่ผู้กองเชี่ยว่าคนลุกไปหมดเลยอ่ะใครน้องมันมีการกำเนิดเกิดขึ้นไรอันครูเกอร์คนเดิมคนดีของฉันเกี่ยวพันกับใต้น้ำแน่นอนที่เอ็นเกมเขาพูดถึงการสั่นสะเทือนของใต้น้ำอ่ะเนโมมีคนใหม่ด้วยเว้ยเผ่าลิงโอ้ชัดสุดมันแม่นอะไอรอนฮาร์ดเหรอเนโมแน่นอนเดาว่าใช่แล้วซูรีแบบเหมือนทำไอออนฮาร์ดเนี่ยแล้วแบบเป็นเท่าเมื่อกี้กับใครลุกไม่หยุดเลยอ่ะ9พฤศจิกายนนี้ในโรงภาพยนตร์คนลุกไม่หยุดไม่รู้ในคลิปเป็นไหมคือจัดคนลุกไม่หยุดเลยแม่น้ำตาคอเลยอ่ะฉากที่ชาวสปอนแมนขึ้นมาคือแบบโอเควันนี้คอมพีทแล้วรู้สึกว่ารีแอคชั่นนี้คือที่สุดของที่สุดของที่สุดจริงๆคือมันมีหลายอย่างมากเลยค่ะทุกคนเราจะได้เห็นพระแม่นะคะคือหลังจากที่ภาคแรกแชสวิกโบสแมนเนี่ยหรือแบล็คแพนเธอร์คนเก่านะคะได้บอกว่าเราจะแชร์ความรู้แล้วก็ให้ซูรีเนี่ยชูรีให้ชูรีเขาก็ชื่อเขาคล้ายกันน้องสาวเรียกว่าน้องสาวละกันไปเผยแพร่วัฒนธรรมที่อื่นนะคะแล้วเราจะได้เห็นเมื่อกี้ฉากท้ายๆแล้วไม่รู้ว่าน้องสาวพระเอกหรือน้องคนใหม่ที่อยู่ในศูนย์ที่ใส่ชุดสีแดงเป็นคนทุบไอออนฮาร์ดหรือเปล่าอันนี้บิวไม่แน่ใจจริงๆว่าคือใครแต่เหมือนแบบคือบิวเดาว่าน่าจะเป็นไอออนฮาร์ดเพราะว่ามันเป็นรูปหัวใจใช่ปะแล้วอยู่ในวิทยาการเพราะว่าเหมือนไอรอนฮาร์ดจะเป็นผิวสีด้วยถ้าจำไม่ผิดนะคะและเราจะได้เห็นเผ่าเนมอหรือเปล่าที่อยู่ใต้น้ำเพราะว่าในเอ็นเกมมีการสั่นสะเทือนตอนนั้นที่แบล็กวีโดถามคือตั้งหลักแล้วแบบทุบตัวเองให้มาตั้งหลักแล้วว่าสถานการณ์บนโลกมันเป็นยังไงหลังจากที่ถูกริบไป5ปีนะคะก็มาถามขับผู้กองนั่นแหละว่าเหตุการณ์เป็นไงเขาบอกเฮ้ยเหมือนฉันแบบได้รับแรงสั่นสะเทือนใต้น้ำจากฝั่งวากันดาแถบไหนสักแถบจำไม่ได้แล้วเหมือนกันประมาณนั้นรู้สึกว่าน่าจะเป็นเนมอร์หรือเปล่านะคะอันนี้ไม่แน่ใจจริงๆเพราะว่าไม่ได้ตามข่าวเลยว่าเนมอร์เป็นผิวประมาณไหนหรือว่าอาจจะไม่เกี่ยวกับเนมอร์เลยแต่มีการกล่าวถึงวัฒนธรรมที่อยู่ใต้น้ำแล้วจะอาจจะเป็นพวกแอตแลนติสหรือเปล่ามันยิ่งใหญ่มากเลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ย Black Panther คือแบบยิ่งใหญ่อ่ะคือมันคือการขมวดรวมหลายเผ่าพันธุ์เข้าด้วยกันเราเห็นว่าองค์ราชินีก็คือแบบ
ที่สุดของความเป็นแม่แล้วว่าคือขึ้นมาเป็นราชินีขึ้นมาเป็นแบบเมืองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วก็ไปถึงเผ่าวานรมีการลุกล้ำเผ่าวานรกันเกิดขึ้นมีการที่แบบเคยขึ้นบกไปเพื่อทำอะไรซัมติงสักอย่างมันดูยิ่งใหญ่มากเลยอ่ะโอ้ my god แล้วเราจะได้เห็นนาเกียผมยาวแล้วผมยาวมาแล้วแล้วชุดใหม่ด้วยดีไม่ดีเนี่ยสายลับอย่างนางก็ต้องมีอะไรปังๆให้ดูแน่นอนและเราจะได้เห็นนะคะว่าตัวของซูรีหรือน้องสาวของ Black Panther เนี่ยได้เข้าพิธีกรรมบางอย่างที่ต้องใส่ชุดขาวทั้งหมดเลยนะคะไม่แน่ใจว่าจะเป็นพิธีกรรมเกี่ยวกับ Black Panther มั้ยหรือว่าเป็นพิธีกรรมเกี่ยวกับการไว้อะไรแล้วขึ้นสืบต่อบัลลังก์จากองค์ราชินีหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องมาเดากันนะคะเฮ้ยรอคอยเลยอยากให้แบบสคิปปุ๊บแล้วไปพฤศจิกายนไปเลยแม่อันนี้คือความรู้สึกหลังดูของรีวิวนะคะก็จะเป็นอย่างไรอะไรยังไงก็ต้องไปติดตามกันนะคะว่าตัวอย่างที่2เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะสำหรับรีวิวอยากดูมากๆค่ะยังไงก็ขอจบรีแอคชั่น Black Panther Forever เอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะก็สำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับรีวิวกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมไปติดตามรีวิวกันให้ครบทุกช่องทางค่ะมีทั้ง Facebook YouTube IG แล้วก็ TikTok นะคะพิมพ์คำว่า AQUABBIEW ค่ะรับรองว่าเจอกันได้ทุกช่องทางแน่นอนยังไงก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ